สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมนเดซ่านะคะจะบอกว่าการเป็นสิวทีเนี่ยมาคู่กับรอยดำหายยากเสมอแบบจริงๆนะคะบางคนอ่ะใช้ยาลดรอยดำไปแล้วกลับกลายเป็นว่าสิวเพิ่มทั่วเต็มหน้ามากยิ่งขึ้นแถมรอยดำไม่ได้หายกลับเพิ่มเยอะขึ้นอีกต่างหากวันนี้ค่ะเมย์ก็เลยจะเอาไอเทมลูกรักที่บอกเลยว่าติด favorite of the year ใครติดตามเมย์มาตลอดรับรองว่าต้องเคยเห็นตัวนี้อยู่ตลอดแน่นอนเพราะว่าใช้แล้วชอบจริงๆมาฝากทุกคนอีกครั้งนึงค่ะแต่จะเป็นตัวไหนอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจกับเมย์ก่อนส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็เริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะแล้วจริงอย่างที่บอกไปไอเทมนี้ไม่ใช่ไอเทมใหม่อะไรเลยค่ะเพราะว่าเป็นไอเทมที่เมย์ใช้แล้วชอบจริงๆติดอยู่ใน favorite of the year ของเมย์จริงๆหรือไม่ว่าเมย์จะพูดในคลิปไหนๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิวต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของต้องการควบรวมให้รักษารอยดำรอยแดงจากสิวได้แล้วก็สิวหายไปด้วยเนี่ยเมย์ก็จะยกตัวนี้มาแนะนำเพื่อนๆเสมอในทุกๆช่องทางจริงๆนะคะซึ่งใช้แล้วชอบของเมย์เนี่ยคือมันเป็น of the year มาเป็นปีแล้วเมย์ใช้มาเป็นปีแล้วจริงๆวันนี้เมย์ก็เลยจะมาพูดย้ำมาพูดซ้ำให้ทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพแล้วก็ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่าปิดจบได้จริงๆในตัวเดียวเพราะว่าเขาสามารถลดรอยดำจากสิวได้จริงไปพร้อมๆกับการรักษาสิวได้ด้วยค่ะและตัวนั้นก็คือยูซิลินแอนตี้แอคเน่มาร์คเซรั่มตัวนี้นี่เองค่ะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะแล้วก็รอยดำรอยแดงจากสิวเนี่ยไม่หายขาดสักทีเพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวเซรั่มที่ช่วยลดสิวซ้ำซากและลดรอยสิวเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเมย์ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูผลลัพธ์กันเลยแบบตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเมย์จะแยกเป็น2ส่วนให้ทุกคนได้ดูผลลัพธ์แบบ2แบบนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่เมย์ใช้แล้วชอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วติดเฟเวอริตปีที่แล้วด้วยนะคะใช้มาเป็นปีแล้วอันนี้คือเข้าปีที่2แล้วอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมย์มีผลที่เก็บไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใช้รวมถึงช่วงหลังๆที่เมย์ใช้งานด้วยเดี๋ยวเรามาดูผลช่วงแรกที่เมย์ลองใช้ตัวยูซิลินแอนตี้แอคเน่มาร์คเซรั่มตัวเนี้ยครั้งแรกกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ค่ะคือผลการใช้งานตอนที่เมย์ลองใช้ตัวเนี้ยเดี่ยวๆตัวเดียวครั้งแรกเมื่อปีก่อนค่ะทุกคนที่เมย์เอาผลลัพธ์อันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่เมย์มีสิวหนักมากจริงๆเรียกว่าเป็นสิวที่แบบแพ้หนักมากจริงตอนนั้นเมย์แพ้หน้ากากอนามัยด้วยและจะฝุ่น PM 2.5 อีกตอนนั้นคือหนักหน่วงมากๆจริงๆเรียกว่าเป็นสิวที่เยอะที่สุดในชีวิตที่เมย์เคยเป็นมาแล้วรวมถึงรอยดำรอยแดงจากสิวก็เช่นเดียวกันอันนั้นคือเป็นช่วงเวลาที่น่าแย่ที่สุดในชีวิตที่รู้สึกได้ที่สัมผัสได้ที่มีภาพจำในหัวเลยทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่แย่มากจริงๆและตอนนั้นเองก็เลยได้ลองใช้ตัวยูซิลินแอนตี้แอคเน่มาร์คเซรั่มอันนี้นะคะแล้วก็เป็นการใช้ตัวเดียวๆโดยที่ไม่ได้ใช้สกินแคร์อื่นๆร่วมด้วยเลยค่ะทุกคนเป็นระยะเวลาแบบเป็นเดือนเลยนะฉะนั้นแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เพื่อนๆได้เห็นว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีสิวมีรอยสิวหนักๆแบบเมย์นะคะลองใช้แค่ตัวนี้เดียวๆแค่ลองตัวนี้อย่างเดียวๆนะจะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้เลยจริงๆค่ะซึ่งการใช้ยูซิลินแอนตี้แอคเน่มาร์คเซรั่มตัวนี้เดียวๆผลลัพธ์อะบอกเลยว่ามันชัดเจนแล้วก็การันตีได้เลยจริงๆว่าตัวนี้รอยสิวจางไวจนเห็นชัดรวมถึงตัวสิวก็ค่อยๆลดลงได้ด้วยจากตัวนี้ตัวเดียวเลยจริงๆค่ะอย่างที่ทุกคนเนี่ยเห็นในภาพแล้วก็ในคลิปตอนนี้เลยแต่พอมาช่วงที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เมย์รักษาสิวจนหน้ามันกลับมาดีได้ขนาดนี้จริงจังแล้วอะทุกคนถามว่ายังมีสิวอยู่บ้างไหมคือก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆอะมันจะมาเป็นรอยดำแล้วก็รอยแดงจากสิวเสียมากกว่าค่ะทุกคนเมย์ก็เลยยังมีตัวยูซิลินอันเนี้ยติดบ้านเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นสิวขึ้นมาเริ่มรู้แล้วว่าอันเนี้ยเป็นสิวไม่ธรรมดาต้องทิ้งรอยแน่นอนเมย์ก็จะเอาน้องคนนี้มาแต้มทาเอาไว้นะคะเพื่อให้หลังจากสิวยุบไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ทิ้งรอยดำไว้ค่ะทุกคนหรือบางทีที่แบบมันเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวไปแล้วเมย์ก็จะทาตัวนี้ทิ้งไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทาไปแล้วอ่ะเห็นผลเรื่องรอยดำชัดเจนแบบมากๆมันจางไวขึ้นแบบมากๆจริงๆมาในเรื่องของสารสกัดกันบ้างนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือจัดสารสกัดมาแบบเน้นๆจริงๆโดยที่สารสกัดหลักสารสกัดแรกที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักถึงความดีงามของเขานั่นก็คือไทอามิดอลค่ะทุกคนซึ่งไทอามิดอลเนี้ยเป็นสารลดรอยที่เป็นเอกสิทธิ์เดียวของยูซิลินค่ะที่เป็นสารช่วยลดรอยดำฝังลึกได้ถึงต้นตอแบบจริงๆค่ะและอีกอย่างนึงนะคะตัวเนี้ย
เป็นตัวแรกเลยค่ะที่เขาเอาไทอามิดอลมาใส่ในโปรแอคเน่หรือไลน์โปรดักสิวของทางยูซิลินนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวไทอามิดอลเป็นสารสกัดที่มีความดังแล้วก็มีความดีงามมากๆซึ่งเขามีสารตัวนี้ใส่อยู่ในหลายๆโปรดักของแบรนด์ยูซิลินเลยซึ่งโปรดักตัวไหนที่ใส่สารไทอามิดอลเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่ติดอันดับขายดีที่สุดค่ะทุกคนไม่บอกเลยว่ามันมีความดีงามมากๆจริงๆเพราะว่าตัวไทอามิดอลเนี่ยค่ะเป็นสารที่ทำให้ผลลัพธ์อ่ะมันเห็นจริงหายจริงใน2สัปดาห์ค่ะและส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือซาลิกเอซิดค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีลิโคนชาโคลด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดรอยสิวรวมถึงช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยค่ะแล้วก็มีซีบัมเรกูเลตติ้งเทคโนโลยีด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความมันค่ะทำให้หน้าของเราเนี่ยเกิดความสมดุลนั่นเองเพื่อลดการอุดตันต้นตอของการเกิดสิวด้วยค่ะสำหรับเนื้อของตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อที่มีความเป็นสีเหลืองใสๆอ่อนๆ นิดหน่อยค่ะทุกคนแต่ว่ามีความเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ง่ายใช้ได้ดีด้วยค่ะแต่แอบขอบอกก่อนนะคะว่าสำหรับใครที่เป็นสิวอุดตันอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการดันสิวออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับผิวแต่ละบุคคลด้วยค่ะว่าผิวของแต่ละคนนั้นเนี่ยที่ใช้งานไปมีปริมาณสิ่งสกปรกที่ไปอุดตันในรูขุมขนหรือมีตัวจำนวนสิวอุดตันเยอะมากน้อยแค่ไหนค่ะระยะเวลาแล้วก็ปริมาณในการดันสิวออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละบุคคลด้วยค่ะเมย์เลยไม่สามารถตอบส่วนนี้ได้นะคะว่าสิวเนี่ยจะดันออกมาเยอะหรือว่ามากแค่ไหนค่ะฉะนั้นแล้วค่ะเมย์ก็เลยแนะนำ2วิธีในการใช้งานตัวยูซิลินแอนตี้แอคเน่มาสก์เซรั่มอันนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณาแล้วกันว่าอยากจะใช้แบบไหนนะคะเพราะว่าส่วนตัวของเมย์เนี่ยเมย์ใช้มาแล้วทั้ง2แบบเลยนะคะวิธีแรกค่ะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นการทาบางๆทั่วใบหน้าเลยค่ะทุกคนซึ่งสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการทาแบบตอนที่เมย์ลองใช้ครั้งแรกที่มีสิวแบบทุกอนูมีรอยอยู่ทุกอนูอยู่บนใบหน้าเลยนะคะเมย์ก็จะทาแบบทั้งหน้าบางๆไปเลยค่ะซึ่งแบบที่2นะคะเป็นแบบปัจจุบันที่เมย์ใช้อยู่ทำอยู่เป็นประจำนั่นเองนั่นก็คือการทาเฉพาะจุดที่มีรอยดำรอยแดงจากสิวหรือว่าเป็นสิวอยู่นั่นเองพิจารณาได้เลยนะคะว่าจะแต้มตรงไหนส่วนตัวของเมย์เนี่ยถ้าสมมติสิวนะเมย์จะชอบทาตรงที่เป็นสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบค่ะทุกคนเพราะว่าสิวอุดตันอะเราต้องการให้น้องผุดออกมาเพื่อให้หน้ามันเนียนเมย์ก็จะทาไปด้วยนะคะเพื่อน้องเนี่ยจะได้ดันออกมาแล้วหน้าเราจะได้เนียนเร็วๆรวมถึงสิวอักเสบเนี่ยถ้าเกิดไม่ทาน้องทิ้งไว้อาจจะทิ้งรอยดำได้เลยจะต้องทาตัวนี้ทิ้งไว้ด้วยนั่นเองค่ะแต้มบางๆไว้ได้เลยทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะรวมถึงหลังจากทาไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถทาสกินแคร์อื่นทับได้ตามปกติเลยค่ะแต่อย่างปัจจุบันน่ะที่เมย์ใช้เวลาที่เป็นสิวอุดตันหรือรอยเยอะๆอ่ะเมย์ก็จะใช้ตัวนี้ต่อเนื่อง2สัปดาห์นะตัวสิวอุดตันก็คือหายแทบจะไม่มีตัวรอยแดงรอยดำจากสิวก็คือจางไปเยอะมากแทบจะไม่เห็นแล้วซึ่งตัวเมย์อ่ะเน้นทาเฉพาะจุดแทนค่ะเพื่อให้รอยอ่ะจางลงแบบชัดเจนสรุปโดยรวมเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่มีปัญหารอยดำรอยแดงแล้วก็เป็นสิววนลูปเป็นซ้ำเป็นซากไม่หายสักทีเนี่ยขอแนะนำเลยจริงๆให้ลองตัวยูซิลินแอนตี้แอคเน่มาสก์เซรั่มตัวนี้บอกเลยว่าตัวเดียวจบได้ทั้งรอยดำรอยแดงและสิวซ้ำซากเห็นผลได้จริงใน2สัปดาห์แล้วก็ไม่ต้องทาหลายตัวไม่ต้องทาหลายขั้นตอนนะคะสามารถทาตัวเดียวเดียวได้เลยทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นตัวเดียวจบได้เลยจะเน้นทาไปแบบทั่วทั้งใบหน้าหรือว่าจะทาเฉพาะจุดก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนที่เมย์ใช้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อตัวยูซิลินแอนตี้แอคเน่มาสก์เซรั่มตัวนี้ได้แล้วนะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะอย่างจะเป็น Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เนี่ยขวดนึงปริมาณสุทธิจะอยู่ที่40 ml ราคาอยู่ที่ 1,080 บาทค่ะบอกเลยว่าเห็นปริมาณแบบนี้แต่ว่าทาได้แบบเป็นเดือน2เดือนจริงๆค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เมย์มาทำคลิปแบบนี้อีกหรือว่าอยากให้เจาะจงเฉพาะแบบไอเทมรักษาสิวแบบไอเทมแบบเด็ดๆจริงๆเนี่ยรวมๆกันมาเลยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะมารวมแล้วก็ทำคลิปให้ทุกคนอีกครั้งนึงแน่นอนค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ใน Channel Menesa จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ